ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อย้อนหลังไปประมาณ150ปีก่อนถ้ามีใครเอ่ยถึงคำว่าหลวงพ่อแก้วคงเป็นที่น่าแปลกใจและสงสัยไปตามๆกันว่าท่านเป็นใครจำพรรษาอยู่วัดไหนมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดคำถามเหล่านี้จะตั้งขึ้นมาสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักท่านมาก่อนแม้แต่บุคคลที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับที่ท่านจำพรรษาอยู่แต่ในช่วงระยะเวลา150ปีให้หลังจนถึงปัจจุบันคำว่าหลวงพ่อแก้วคำนี้รู้สึกว่าจะเป็นคำที่คุ้นหูคุ้นปากกันหมู่มากในหมู่สาธุชนทั่วไปเพราะเมื่อเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้วแล้วทุกคนก็ระลึกถึงคุณธรรมความดีและความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไปต่างๆนานาถึงแม้ท่านจะร่วงรับไปเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังดังก้องอยู่ในโซนประสาทของสาธุชนทั้งหลายดุจท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันวัดวาอารามต่างๆที่ทราบถึงอภินิหารจากพระเครื่องของท่านบางวัดหากจะสร้างพระเครื่องรางของขลังยังนำชื่อของท่านไปตั้งชื่อเป็นพระเครื่องต่างๆดังที่เราได้รู้เห็นกันมานานแล้วเช่นหลวงพ่อแก้วรางพระบางหลวงพ่อแก้วรางอุบ้างเป็นต้นแต่ที่แน่ๆถ้าใครเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแล้วชื่อเสียงกิตติศักดิ์ก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธุชนทั้งชายหญิงไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านมีดีอะไรและจะเป็นไปได้หรือที่พระรูปร่างสันทัดรูปหนึ่งซึ่งรับหน้าที่เป็นสมภารเจ้าวัดได้ร่วมแรงใจกับญาติโยมบูรณสถานที่ซึ่งรกชัดไปด้วยไม้เบญจพรรณต่างให้กลายเป็นวัดจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์เหล่านี้จึงทำให้ท่านมีชื่อเสียงจนถึงกับเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของสาธุชนทั่วไปโดยถึงกับวัดวารามต่างๆต้องนำชื่อของท่านไปตั้งชื่อของพระเครื่องจนเป็นที่รู้จักกันถึงทุกวันนี้เหตุผลเพียงท่าแต่ยังไม่พอหรอกที่จะทำให้ชื่อเสียงและคุณธรรมความดีของท่านระบือรือร่านไปถึงขนาดนั้นท่านมีคุณธรรมอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนสมควรหรือไม่ที่วัดวาอารามต่างๆตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ใกล้หรือไกลก็ตามต่างยกย่องสรรเสริญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจากหลักฐานที่ค้นคว้าได้หลวงพ่อแก้วท่านถือกำเนิดมาจากครอบครัวชาวประมงทางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณพุทธศักราช2337เมื่อท่านมีอายุพอสมควรแล้วบิดามารดาของท่านก็ได้พาท่านไปฝากกับสมภารวัดในละแวกนั้นเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือเพราะการศึกษาในสมัยนั้นยังไม่เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยเรียนจากวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ด้วยเหตุนี้เองทำให้วิถีชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางจากชาวประมงมากลายเป็นเด็กวัดและภายหลังได้เป็นหลวงพ่อแก้วในการต่อมาดังที่รู้จักของสาธุชนทั่วไปถึงทุกวันนี้ชีวิตในปฐมวัยในระหว่างที่ท่านได้ใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดนั้นปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีนิสัยแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปคือแทนที่ท่านจะเกเรหรือซุกซนตามวิสัยเด็กทั่วไปแต่ตรงกันข้ามท่านกลับมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนตลอดจนสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่อาศัยวัดเป็นอย่างดี
ประกอบด้วยท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีสติปัญญาอัญชันฉลาดในการเรียนรู้วิชาต่างๆจนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ครูสอนเป็นอันมากความแตกต่างที่ผิดไปจากวิสัยของเด็กนี่เองทำให้สมภารเจ้าวัดเล็งเห็นว่าถ้าเด็กคนนี้มีโอกาสบวชอยู่ในพุทธศาสนาแล้วต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นกำลังอันสำคัญแก่ศาสนาไม่ใช่น้อยด้วยเหตุนี้เองท่านสมภารเจ้าวัดจึงจัดแจงให้เด็กชายแก้วได้บรรพชาเป็นสามเณรแก้วตั้งแต่นั้นมาเมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีครั้นเมื่ออายุครบบวชแล้วท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอาศัยที่ท่านมีความเพียรความอดทนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วท่านจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าคำสอนในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานยิ่งขึ้นจึงได้เข้ามาศึกษาบาลีไวยากรณ์ซึ่งตามภาษาโบราณเรียกกันว่าเรียนหนังสือใหญ่ที่กรุงเทพจนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจนมีความรู้ความเข้าใจดีแล้วอาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมาตั้งแต่วัยเด็กประกอบกับท่านได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางเมื่อมีวิชาความรู้พอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้แล้วท่านจึงตั้งใจจะจาริกแสวงบุญโดยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเป็นอันมากเพื่อแบ่งส่วนกุศลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นตรงกับรัชกาลที่2ซึ่งวงการศาสนากำลังก้าวสู่ความเสื่อมประกอบกับรัฐที่ศาสนาของต่างประเทศทางฝ่ายตะวันตกได้เข้ามาเผยแผ่วัฒนธรรมทางศาสนาอย่างมากมายเพื่อที่จะปลูกฝังให้คนไทยลืมสัจธรรมอันแท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำครั้งนั้นนับว่ามีอิทธิพลมากต่อสภาพบ้านเมืองของเราในขนาดนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าทางบ้านเมืองหรือในวงการพระศาสนาไม่มีการตื่นตัวแล้วไซศาสนาพุทธในประเทศไทยก็คงถูกกลืนหายไปในเวลานั้นแน่หลวงพ่อแก้วในฐานะที่ท่านมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งท่านจึงตกลงใจในอันที่จะประกาศสัจธรรมแก่ชาวโลกประกอบกับท่านมีความประสงค์ที่จะท่องเที่ยวโดยการเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาความวิเวกทางกายและใจดังนั้นท่านจึงเริ่มธุดงค์ไปในที่ต่างๆขึ้นเหนือบ้างลงใต้บ้างโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นท่านต้องเผชิญกับความลำบากต่างๆถึงแม้ท่านจะต้องต่อสู้กับความหนาวเยือกเย็นของอากาศสภาพแวดล้อมของธรรมชาติตลอดจนการกระทำและความคิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านจึงไม่ย่อท้อมีจิตใจเด็ดเดี่ยวพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆโดยท่านคิดว่าอุปสรรคต่างๆเป็นเครื่องพิสูจน์กำลังใจว่าจะท้อถอยหรือไม่ท่านอาศัยความเมตตากรุณาที่ท่านเจริญเป็นนิดกลับทั้งท่านมีหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นอาวุธคือธรรมวุฒิพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายให้ลุล่วงไปด้วยดีตลอดมาคุณธรรมหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงมีคุณธรรมเป็นพระเวทมนต์คาถาขลังและศักดิ์สิทธิ์ท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นภาคพื้นในจิตใจของท่านจิตใจของท่านเปรียมไปด้วยความรักความสงสารในสัตว์โลกพลอยยินดีด้วยเมื่อเห็นเขาได้ดีวางใจเป็นกลางไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติอาศัยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตสูงเช่นนี้ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปพระปิดตาเพราะพระปิดตาแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ดูไม่มองอะไรคือไม่เพ่งโทษและหาโทษผู้อื่นตั้งความเมตตาและกรุณาเที่ยงตรงต่อมนุษย์และสัตว์อื่นเสมอกันหมดดุจดังพื้นแผ่นดินที่มั่นคงไม่ยินดียินร้ายในของหอมและของเหม็นที่พวกมนุษย์ทิ้งลงแผ่นดินฉะนั้นหลวงพ่อแก้วท่านวางจิตเป็นกลางไม่รักคนนี้เกลียดคนนั้นหรือชังคนโน้นไม่ปรารถนาให้ใครเดือดร้อนเพราะท่านท่านถือหลักว่าใครใคร่ลาภจงได้ลาภ
ใครใคร่บุญจงได้บุญวิธีสร้างผงของหลวงพ่อแก้วการสร้างพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนั้นก็ไม่มีอะไรมากนักโดยปกติแล้วหลวงพ่อแก้วท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยละเอียดรอบคอบเป็นปกติท่านเป็นผู้เห็นการไกลคือในขณะที่ท่านสอนบาลีไวยากรณ์อยู่นั้นท่านก็ได้เก็บเอาผงที่รบจากอักขระเอาไว้เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้นจะต้องเขียนลบตัวอักษรบนกระดานดำจริงๆและนิยมกันว่าผงอักขระที่รบจากการเรียนภาษาบาลีซึ่งเขียนเป็นภาษาขอมที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับผงพุทธคุณหรือผงมหาราชเป็นต้นเมื่อเอาผงดินสอและพุทธคุณมารวมกันเข้าแล้วท่านก็เอาเกสรดอกไม้ต่างๆใบไม้เปลือกไม้และเนื้อไม้มาบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วจึงนำผงผสมกับผงอักขระเอาน้ำมันข้าวมาคะเคล้ากับผงเพื่อทำให้เหนียวจนได้หล่อเป็นรูปพระการผสมผงเพื่อการสร้างเป็นรูปพระของหลวงพ่อแก้วนั้นท่านเอาผงพุทธคุณพระกับผงดินสอที่เขียนอักขระบนกระดานดำเอาผงทั้งสองอย่างนั้นมาผสมเข้ากันแล้วเอาใบไม้ที่เรียกกันว่าใบไม่รู้นอนต่างชนิดเช่นยอดสวาดเอาเกสรดอกไม้บ้างมาบดให้เป็นผงละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยดีแล้วจึงเอาน้ำข้าวเหนียวมาผสมทำให้เหนียวจึงเอากดลงในแม่พิมพ์ก็สำเร็จเป็นองค์พระอันหนึ่งชีวประวัติของหลวงพ่อแก้วอดีตเจ้าวาดวัดเขื่อนวันจังหวัดชลบุรีนี้อาจจะไม่ตรงกับท่านที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพราะประวัติของท่านอาจมีผู้จำมาคาดเคลื่อนซึ่งมีความผิดแปลกกันไปต่างๆตามที่ตนเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามพุทธคุณที่ได้เล่าขานสืบทอดกันมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างก็ได้แก่ทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณครอบจักรวาลกล่าวถึงชื่อวัดอารัญญิกาวาสหรือวัดป่าตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีบรรดาเซียนพระนักสะสมนิยมพระเครื่องต่างรู้จักกันดีด้วยในอดีตวัดแห่งนี้เคยมีพระวรคตปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เฮียงปุณณัชฉันโทอดีตเจ้าวาดวัดอารัญญิกาวาสหรือวัดป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชนเป็นเจ้าอารามปกครองคณะสงฆ์แห่งนี้รวมทั้งเป็นผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระปิดตาทั้งเนื้อผงและเนื้อผงคุกรักจากพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปของเมืองชลบุรีอัตโนประวัติมีนามเดิมว่ากิมเฮียงนาคไพบูลย์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2441เวลา 15:45 น.ตรงกับวันพฤหัสบดีเดือนยี่แลม2ค่ำปีจอที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโยมบิดาชื่อเร่งเซ็งเป็นคนเชื้อสายจีนโยมมารดาชื่อนางผันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด7คนเมื่อเจริญวัยอายุได้ประมาณ 9-10 ขวบโยมมารดาได้พาไปฝากเรียนหนังสือกับพระวินัยธรหรือเสงเจ้าวาดวัดหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีต่อมาพระวินัยธรหรือเสงได้มรณภาพจึงเลิกเรียนและกลับไปอยู่บ้านช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพตามวิสัยที่พึงกระทำได้ครั้นอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้ไปสมัครเป็นตำรวจภูธรและมาปลดประจำการโดยเป็นเพียงกองหนุนชั้นที่1ขนาดอายุได้22ปีในปีพุทธศักราช2463เมื่ออายุได้23ปีท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณีณพัทธสีมาวัดป่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2464โดยมีพระเขมทัตสีชลทีสมานคุณวัดเขาบางทรายเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยธรเผ่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระปลัดชื่นธรรมสาโรวัดป่าเป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาว่าปุณณัชชันโทมีความหมายว่าผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยมภายหลังอุปสมบทแล้วท่านมีอุปนิสัยสนใจด้านวิทยาคมได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดงพระครูธรรมสารอภินันท์วัดใหญ่อินทรารามจังหวัดชลบุรียอดพระเกจิอาจารย์ชาวเขมรเมืองพัทบองที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทรารามถึง53ปีเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณในทางสมถะมีวาจาศิษย์เป็นที่เคารพยำเกรงของคณะศิษยานุศิษย์และเป็นที่เล่าขานตลอดมาจนถึงปัจจุบันลำดับงานปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2467เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสพุทธศักราช2483เป็นเจ้าคณะแขวงบางละมุงและเป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุทธพุทธศักราช2496เป็นเจ้าคณะธรรมยุทธผู้ช่วยอำเภอจังหวัดชลบุรีลำดับสมณศักดิ์พุทธศักราช2479เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามพระครูวรพจน์ศีลขันพุทธศักราช2498เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวรพจน์ปัญญาจารย์หลวงปู่เฮียงได้พัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาและเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรืองนับได้ว่าวัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบารมีแห่งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆที่ท่านสร้างสรรค์ทุกรุ่นเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยมเป็นที่ปรารถนาของเซียนพระเครื่องที่ต่างแสวงหาไว้ในครอบครองด้วยอำนาจความเข้มขลังที่เป็นอมตะแห่งผงเก่าของยอดพระเกจิอาจารย์ชาวบางปะสร้อยในอดีตอาทิหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงมีส่วนเสริมให้วัตถุมงคลของหลวงปู่เฮียงทุกรุ่นทุกพิมพ์ถูกเช่าไปบูชาจากตลาดพระเครื่องอย่างรวดเร็วจนยากที่จะหามาไว้ในครอบครองสำหรับวัดป่ามีการสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่สมัยพระปลัดธรรมสารชื่นธรรมสาโรอดีตเจ้าวาดรูปที่2โดยสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2463นับว่าเป็นเหรียญเก่าของชาวชลบุรีอีกเหรียญหนึ่งการสร้างวัตถุมงคลของวัดป่าที่นับว่าโด่งดังหลวงปู่ได้ริเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2484ถึง2486โดยมีพระใบฎีกาแฟ้มอภิรัตโตเป็นผู้ดำเนินการสร้างทั้งสิ้นโดยใช้ผงต่างของหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อเจียมเป็นส่วนผสมและปลูกเสกอธิษฐานจิตท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทกุลบุตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านในชุมชนด้วยการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลและมัธยมต้นขึ้นภายในวัดอรัญญิกาวาสหลวงปู่มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2511เวลา 19:50 นาทีณโรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาสิริอายุ70ปีพรรษา47ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อปีพุทธศักราช2512เจ้าคุณศรีพระวิสุทธิสมาจารย์วัดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกเชี่ยวชาญวิทยาคมมีคำพูดในคนรุ่นเก่าในพื้นที่ว่าถ้าอยากค้าขายให้ไปวัดป่าถ้าอยากค้าขายให้ไปวัดป่าถ้าอยากเป็นนักเลงให้มาวัดอ่างพระวิสุทธิสมาจารย์กำเนิดณบ้านอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเวลารุ่งเช้าวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2414ขึ้น11ค่ำเดือน6ปีมะแมลอสอ90ในตระกูลยูทะสุนทรเป็นบุตรคนที่3ในจำนวน7คนบิดาชื่อทองมารดาชื่อเอียงอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีท
ที่วัดอ่างศิลาในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2434โดยมีพระอธิการยิ้มวัดอ่างศิลาในเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการแสงเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสุวรรณธรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาพรหมโชติหลังจากอุปสมบทท่านทุ่มเทเพื่อศาสนามาตลอดพุทธศักราช2449เป็นพระอธิการวัดอ่างศิลาในพุทธศักราช2445เป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพุทธศักราช2456ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสุนทรธรรมรสพุทธศักราช2459เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีและเจ้าคณะแขวงอำเภอบางพระพุทธศักราช2476เป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุงอีกตำแหน่งหนึ่งพุทธศักราช2482เป็นเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีพุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระวิสุทธิสมาจารย์ท่านเจ้าคุณศรีจริยวัตรงดงามมากเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยและเชี่ยวชาญวิชาอาคมโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระอธิการยิ้มพระอธิการแสงพระอธิการจันทร์วัดเสม็ดและวิชาสร้างพระเพชรหลีกจากเจ้าคุณทักษิณคณิสรวัดใต้กรุงเทพมหานครท่านเป็นพระเถระที่ประชาชนในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งท่านละสังขารเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2510สิริอายุรวม97ปี76พรรษาวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่พระเพชรหลีกสร้างเมื่อพุทธศักราช2495ตามสูตรเจ้าคุณทักษิณคณิสรวัดใต้กรุงเทพซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านพระปิดตารุ่นแรกพิมพ์ใหญ่มีขอบและไม่มีขอบพุทธศักราช2500พระปิดตาสุรพลพุทธศักราช2504และเหรียญรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์รูปไข่เนื้อทองคำเงินทองแดงกระไรทองแดงและรมดำสร้างในปีเดียวกันนับเป็นรุ่นแรกของวัดอ่างศิลาและเป็นรุ่น3เหรียญรุ่นแรกทำบุญครบอายุ64ปีออกที่วัดนอกจังหวัดชลบุรีพุทธศักราช2478และเหรียญรุ่นที่2ออกงานผูกพัทธสีมาวัดบ้านนาจังหวัดชลบุรีพุทธศักราช2503รูปเหมือนพระปั๊มบรรจุกิ่งพุทธศักราช2507รุ่นแรกและรุ่น2ในปีพุทธศักราช2509พระปิดตานักก้ามพิมพ์ใหญ่กลางเล็กเนื้อผงคุกรักสร้างประมาณพุทธศักราช2506ถ้านับรุ่นแล้วพระปิดตานักก้ามจัดเป็นพระปิดตารุ่น3แต่ถ้านับในเรื่องความนิยมแล้วก็พระปิดตานักก้ามนี้อยู่ในความนิยมอันดับต้นๆของท่านทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่สวยงามคมชัดอันเนื่องจากการกดพิมพ์ใช้เครื่องกดซึ่งต่างจากรุ่นก่อนๆที่ใช้มือกดทำพระไม่สวยงามในพระปิดตานักก้ามเนื้อที่นิยมมีราคาแพงจะเป็นเนื้อคุกรักตามแบบพระปิดตาสายเมืองชนซึ่งในบางองค์จะมีเส้นเกศาของท่านผสมอยู่ด้วยในเนื้อพระพระเครื่องทุกรุ่นของเจ้าคุณศรีได้รับความนิยมสูงคนในพื้นที่หวงแหนมากเพราะประสบการณ์หนังเหนียวแคล้วคลาดคงกระพันครบเรื่องครอบจักรวาลกรุณามหาจิตตังเมตตาพุทโธไปที่ไหนทั้งเทวาแลมนุษย์แลต่างหลงไหลคาถาเมตตามหาเสน่ห์หลวงพ่ออีวัดสัตหีบภาวนาบ่อยๆเป็นมหานิยมคาถาเมตตามหาเสน่ห์หลวงพ่ออีวสัตหีบให้ว่านโม3จบระลึกถึงหลวงพ่ออีแล้วว่า
ลุปิลุปิพุทธจิตตังพุทธเมตตานังมหาสิเนหังลิติลิติกรุณามหาจิตตังเมตตาพุทโธณชาลิติณชาลิติณชาลิติเอหิพันธังมหาสิเนหังโหนตุพระคาถานี้หลวงพ่ออีท่านได้ใช้ภาวนาขนาดถักไม้ทำปลัดขิกเป็นพระคาถาเมตตาถึงขนาดว่าไปที่ไหนทั้งเทวาแลมนุษย์แลต่างหลงไหลหลวงพ่ออีท่านใช้คาถานี้กำกับปลัดขิกจนดังไปทั่วสยามและหากภาวนาบ่อยๆก็เป็นมหานิยมนักแลพระครูวรเวทมุนีปรากฏนามเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าหลวงพ่ออีเพราะท่านชื่ออีมาตั้งแต่แรกท่านเป็นบุตรชายนายขำนางเอียงทองขำเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2408ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน11ปีฉลูที่บ้านตำบลสัตหีบกิ่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่ออายุ25ปีได้อุปสมบทที่วัดอ่างศิลานอกซึ่งบัดนี้ได้ยุบรวมกันเป็นวัดอ่างศิลาวัดเดียวโดยมีพระอาจารย์จันทร์เป็นพระอุปชามีพระอาจารย์ทิมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์แดงเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอุปชาได้ตั้งฉายาว่าพุทธสโลและในช่วงโอกาสนั้นเองหลวงพ่ออีก็ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดคลองด่านและยังกล่าวกันอีกว่าหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเหมือนก็เป็นพระอาจารย์ท่านด้วยเช่นกันวัดสัตหีบเป็นวัดที่หลวงพ่ออีได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2442และท่านเป็นเจ้าวาดองค์แรกหลวงพ่ออีมีความชำนาญในด้านสมถะวิปัสสนาธุระมากคือคล่องแคล่วในการเข้าออกนอกและในในการพักจิตอยู่เป็นกสิณและในธรรมารมณ์ตามปรารถนาจะเรียกว่ามีวสีภาพก็ควรเป็นเพราะท่านปรารถนาจะสำรวมจิตแล้วไม่มีอะไรมาขัดขวางทางเดินภายในของท่านได้เป็นการเข้าออกได้เรียบร้อยตามประสงค์เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติแล้วท่านจะเหนือกว่าพระเถระอื่นๆมากทีเดียวเพราะท่านสามารถยกจิตให้พ้นจากเวทนาได้เสมอดังจะเห็นจากเวทนาที่เกิดขึ้นจากความหนาวร้อนหิวกระหายปวดบวมระบมเป็นต้นท่านไม่เคยปีกปากบ่นในเรื่องทุกขเวทนาดังกล่าวให้ผู้อื่นได้ยินเลยแม้การเจ็บป่วยของท่านคงอยู่ในอาการสงบเป็นปกติจนหมดอายุไขหลวงพ่ออีได้สร้างพระเครื่องรางต่างๆไว้มากรวมทั้งปลัดขิกที่มีชื่อเสียงมากๆพอๆกับหลวงพ่อเหลือทั้งตะกรุดเสื้อยันเหรียญพระปิตาพระสามและพระสี่หรือพรมสีหน้ากล่าวกันว่าในระยะปีพุทธศักราช2483ถึง2486นั้นหลวงพ่ออีก็มีของดีเกียงไกออกสู่สงครามอินโดจีนไปมากชื่อเสียงของท่านดังขนาดไปกับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเลยทีเดียวพระเครื่องรางของหลวงพ่ออีมีสร้างออกมามากแบบเอาในปีพุทธศักราช2484และตามปีพ.ศ.นี้เองพระสามและพระสี่หรือพระพรหมสีหน้าก็ได้กำเนิดตามออกมาด้วยพระทั้งสองพิมพ์เป็นพระเนื้อเมฆพัดองค์หนึ่งทำเป็นพระสามนั่งประทับบนฐานกีบบัวส่วนพระสี่หรือพระพรหมสีหน้าทำเป็นประทับ
นั่งบนฐานเคียงเหมือนกันทั้งสี่หน้าด้วยพุทธคุณมีทั้งแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีหลวงพ่ออีได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากในสมัยนั้นท่านได้สร้างโรงเรียนประชาบาลหนึ่งหลังชื่อว่าโรงเรียนบ้านสัตหีบที่ย้ายมาตั้งที่ตำบลบ้านนาชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนบ้านนาส่วนอาคารเรียนเดิมชื่อศาลาธรรมประสบปัจจุบันคือห้องสมุดของวัดสัตหีบหลวงพ่ออีเริ่มอาพาธในอวสานแห่งชีวิตครั้งนี้ด้วยโรคฝีที่คอตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2489แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจรักษานักท่านเคยปรารภว่ามันจะมาเอาชีวิตท่านคงใช้แต่ยาของท่านเองบ้างปิดบ้างพอกบ้างใช้น้ำมนต์บ้างเรื่อยมาและไม่หยุดการรับนิมนต์ในที่ใดๆทั้งสิ้นโรคฝีได้กำเริบขึ้นเป็นลำดับจนเข้าพรรษาแล้วพิษของฝีจึงแสดงอาการให้ต้องพักทำวัดสวดมนต์กำลังของท่านเริ่มลดลงหัวฝีเล็กๆใต้คางด้านขวาก็เริ่มบวมมากขึ้นมีผู้ห่วงใยแนะให้ท่านเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเสียท่านก็บอกว่าช่างมันเถอะเป็นกรรมเก่าของฉันเจ้ากวางหน่องไก่เตี้ยมันมาตามทวงหนี้แล้วเพราะท่านเคยบอกคนใกล้ชิดว่าชาติก่อนเคยไปยิงกวางที่หน่องไก่เตี้ยถูกที่ซอกคอตายกรรมนั้นจึงตามมาให้ผลแล้วท่านคิดว่าเป็นกรรมเก่าอยากจะชำระให้เสร็จเสียทีจึงไม่ได้สนใจรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันแม้โรงพยาบาลก็ไม่พูดถึงจนเวลาที่ฝีสุกแก่จัดและโตมากขึ้นจึงทวีความรุนแรงมากยิ่งทำให้กำลังร่วงโรยประกอบกับเข้าสู่วัยชราภาพมากพอถึงวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2489ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีจอเวลา 20:35 นหลวงพ่ออีท่านก็บอกให้พระที่นั่งเฝ้ายามพยาบาลแวดล้อมท่านอยู่ช่วยประคองให้ท่านลุกขึ้นนั่งแล้วสั่งไม่ให้ทุกคนแตะต้องตัวท่านเสร็จแล้วท่านก็นั่งสมาธิตัวตรงเริ่มเข้าสมาธิชั่วคู่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงทำให้ทุกคนต้องตกใจกันสุดขีดคือไม้กระดานแผ่นหนึ่งซึ่งตั้งพิงฝาผนังภายในกุฏิและตั้งอย่างนั้นมานานแล้วก็ล้มลงฟาดกับพื้นและกระจกแผ่นหนึ่งที่ติดกับบานประตูตู้ห่างจากไม้กระดานหลายเมตรก็กระเด็นหลุดออกมาแตกกระจายทั่วพื้นทั้งพระและลูกศิษย์ที่คอยนั่งเฝ้าดูพยาบาลแวดล้อมท่านอยู่ตกใจมากพอหายตกใจได้สติกลับมาหันมาดูหลวงพ่ออีซึ่งตรงกับเวลา 21:05 ท่านก็นั่งสงบปราศจากลมหายใจเข้าออกเสียแล้วข่าวการมรณภาพก็กระจายไปทั่วกิ่งอำเภอสัตหีบอย่างรวดเร็วสิริอายุรวมของท่านได้82ปีหรือชีวิตวิญญาณหลวงพ่ออีแม้จะจากไปจนถึงปัจจุบันนี้หรือปีพุทธศักราช2562นับได้73ปีแล้วแต่ก็เหมือนว่าท่านยังดำรงอยู่ทั้งคุณค่าของงานฝ่ายสงฆ์และฝ่ายสังคมที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่เริ่มบวชจนถึงมรณภาพบารมีของท่านยังปรากฏอยู่ในวัดสัตหีบดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผีสร้างวัดตำนานพระเถรอาจารย์ดังเมืองระยองหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆเจรจายืมสมบัติผีมาสร้างวัดเมื่อเสร็จคืนทันทีหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองหรือพระครูวิจิตรธรรมานุวัตรเป็นพระคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์และแพทย์แผนโบราณองค์หนึ่งในภาคตะวันออก
เป็นพระคณาจารย์สมัยหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีแต่แก่อาวุโสกว่าและรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเนื่องจากท่านเป็นพระที่รักสันโดษมักน้อยและถ่อมตัวทำเครื่องรางของขลังออกมาน้อยนั่นเองชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้กันทั่วไปเคยไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกกับสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยนั้นอดีตเจ้าวาดวัดบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยมาตั้งค่ายอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายก่อนจะเข้าโจมตีเมืองระยองหลวงพ่อวงเดิมชื่อวงนามสกุลวงพิทักษ์เกิดที่บ้านหนองตะเสียงตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน9ปีมะเสงปีพุทธศักราช2400บิดาชื่อน้อยมารดาชื่อเอี่ยมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนหลวงพ่อเป็นคนที่4เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มอายุ14ปีมารดาได้นำไปฝากที่วัดเพื่อเรียนหนังสือโดยนำไปฝากกับพระอาจารย์กันวัดบ้านค่ายเมื่ออายุครบบวชท่านจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านค่ายตรงกับเดือน8 82หนตรงกับปีพุทธศักราช2423ขณะนั้นท่านอายุได้23ปีโดยมีหลวงปู่สังเฒ่าที่มีอาคมแก่กล้าและเป็นผู้สร้างวัดละหาไร่เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ดีวัดบ้านค่ายเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2433พระอาจารย์ดีซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านค่ายได้มรณภาพลงพระยาศรีสมุทรโภคโชคชัยชิดสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในสมัยนั้นจึงมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้รักษาวัดบ้านค่ายต่อมาพระครูสุนทรสมานคุณเจ้าคณะจังหวัดระยองในสมัยนั้นได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อวงเป็นเจ้าอธิการวัดบ้านค่ายมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองวัดบ้านค่ายโดยสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2446หลวงพ่อวงมีพรรษาได้24พรรษาอายุ46ปีสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระสุคุณคณาพรเจ้าคณะมณฑลจันทบุรีได้นัดพระเถระผู้ใหญ่รวม20วัดที่วัดเก๋งปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อแต่งตั้งให้หลวงพ่อวงระยองดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอบ้านค่ายในวันแรกท่านไม่ยอมรับท่านเจ้าคณะมณฑลจันทบุรีก็ยังไม่ยอมให้พระผู้ใหญ่ซึ่งมาประชุมในวันนั้นกลับไปก่อนและได้นัดให้มาประชุมในวันรุ่งขึ้นแล้วจึงประกาศแบบบังคับแต่งตั้งเจ้าคณะแขวงบ้านค่ายหรือเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายปัจจุบันนับว่าหลวงพ่อวงเป็นเจ้าคณะแขวงองค์แรกของอำเภอบ้านค่ายมีวัดในเขตปกครองของอำเภอบ้านค่ายทั้งหมด16วัดหลวงพ่อวงท่านมีอภิญญาจิตสามารถอย่างรู้ได้ว่ามีสมบัติมีค่าของผู้ที่ตายแล้วฝังดินไว้จำนวนมากมายในบริเวณของวัดบ้านค่ายและวิญญาณเจ้าของทรัพย์ที่ตายไปแล้วก็ยังวนเวียนเฝ้าทรัพย์ของตนอยู่ดังนั้นท่านจึงติดต่อกับวิญญาณเหล่านั้นขอยืมสมบัติผีมาสร้างวัดเมื่อผีเจ้าของสมบัติตนใดตกลงให้ยืมผีก็จะนำสมบัติอันมีค่ามาวางไว้ให้ในที่ต่างๆวางไว้ใต้ธรรมาสน์บ้างวางไว้หลังพระประธานบ้างและที่อื่นๆซึ่งเป็นที่รับตาบ้างหลวงพ่อวงได้นำสมบัติเหล่านั้นไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วใช้เป็นทุนบูรณะวัดขึ้นมาทีละส่วนเมื่อชาวบ้านญาติโยมรู้ว่าผียังช่วยสร้างวัดต่างก็เกิดจิตศรัทธามาร่วมบริจาคปัจจัยกันเป็นจำนวนมากทำให้หลวงพ่อวงสามารถสร้างปฏิสังขรณ์วัดบ้านค่ายทำให้มีสถานที่กระทำศาสนพิธีได้ครบถ้วนสมบูรณ์คือมีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนและกุฏิจำพรรษาของพระเนนเมื่อบูรณะวัดบ้านค่ายเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อวงก็รวบรวมปัจจัยนำไปซื้อเครื่องประดับอันมีค่าของผีที่มีลักษณะเหมือนกันคืนกลับไปเวลาเอาคืนท่านก็จะนำไปวางในที่รับตา
เครื่องประดับอันมีค่าก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยผีบางตนก็ไม่เอาสมบัติคืนหากถวายให้กับท่านเพื่อเป็นการสร้างกุศลความดีด้วยกันต่อมาในปีพุทธศักราช2461หลวงพ่อวงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2472พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์คือให้พระครูวงวัดบ้านค่ายเป็นพระครูวิจิตธรรมานุวัตรในเรื่องของการอย่างรู้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องมรณภาพของหลวงพ่อวงคือก่อนมรณภาพดูหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายระยองชรามากท่านจะพูดว่าใบไม้เหลืองแล้วก็ต้องร่วงใบไม้อ่อนก็ผลิแตกขึ้นมาแทนเป็นธรรมดาของโลกวัน2วันกูก็จะไปสบายแล้วมอบวัดให้คุณดิ่งคลอง2วัดคือวัดบ้านค่ายและวัดไผ่ล้อมดูหลวงพ่อวงระยองจะทราบมรณภาพของท่านคือหลังจากได้ปรารภถึงความตายแล้วท่านก็จัดการกับลูกศิษย์ของท่านชื่อนายไหลซึ่งมาอยู่วัดกับหลวงพ่อตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง11ขวบโดยให้นายไหลไปอยู่กับหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งเป็นการจัดการเรื่องของสิทธิ์ที่ท่านเป็นห่วงอยู่เป็นที่เรียบร้อยในวันมรณภาพนั้นหลังจากฉันเช้าแล้วท่านพูดพึมพำว่าถึงเวลาแล้วก็ต้องไปแล้วสั่งว่าถ้ามรณภาพเวลาปงศพให้ใส่เปลือกข่อยลงไปด้วยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ถือพิมพ์ยาไปกดพิมพ์เป็นลูกกลอนเมื่อกดพิมพ์ได้พอสมควรแล้วก็มานั่งปั้นเป็นลูกกลอนขณะที่ปั้นอยู่นั้นหลวงพ่อวงระยองนั่งตะแคงมรณภาพด้วยอาการสงบตรงกับที่หลวงพ่อเคยปาลบไว้ทุกประการในการปงศพของหลวงพ่อวงระยองนั้นเมื่อจุดไฟประชุมเพลิงปรากฏว่าจุดไฟไม่ติดได้พยายามจุดกันหลายหนก็ไม่ติดจนนายไหลซึ่งเป็นศิษย์นึกถึงคำสั่งของหลวงพ่อวงก่อนจะมรณภาพจึงไปถากเปลือกข่อยมาสุมไฟจึงติดและประชุมเพลิงได้ในขณะที่ไฟกำลังลุกอยู่นั้นบรรดาผู้ที่มาร่วมประชุมเพลิงได้เห็นไก่ขาวบินจากทิศเหนือผ่านซุ้มประตูข้ามเมนบินหายเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อจากเหตุที่ไก่ขาวบินเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อนั้นเป็นนิมิตทำนองบอกใบ้ว่าถัดจากหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษอีกท่านหนึ่งมาอยู่ที่วัดบ้านค่ายนั่นก็คือหลวงพ่อดิ่งนี่เองซึ่งเป็นสิบองค์แรกที่หลวงพ่อวงอุปสมบทให้ประวัติหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองท่านมีนามเดิมว่าโตรัตนวิจิตเป็นบุตรนายเกิดนางเพี้ยนรัตนวิจิตท่านเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2418ตรงกับวันจันทร์เดือน11ขึ้น7ค่ำที่บ้านตำบลชากโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน2คนและมีพี่น้องต่างมารดา5คนวัยเด็กเมื่อท่านอายุ7ขวบบิดาของท่านได้เสียชีวิตลงไปนายดงกับนางเคือบผู้เป็นตากับยายได้นำเด็กชายโตไปฝากไว้กับพระอาจารย์เจียมเจ้าวาดวัดเขากระโดนโดยเป็นเด็กคอยรับใช้พระอาจารย์เจียมขณะที่อยู่รับใช้พระอาจารย์เจียมเด็กชายโตได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านปฐมกอกาจนกระทั่งอายุได้10ขวบพระอาจารย์เจียมได้ส่งเด็กชายโตไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนหรือพระอุปัชฌาย์เทียนที่วัดเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองและได้บรรพชาเป็นสามเณรในเวลาต่อมาสามเณรโตได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างจริงจังโดยได้เล่าเรียนพระวินัยทั้งภาษาไทยบาลีสันสกฤตและภาษาขอมจนมีความสามารถอ่านเขียนอักขระเลขยันต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจัดเป็นสามเณรรูปหนึ่งของจังหวัดระยองที่เก่งรูปหนึ่งเลยทีเดียวจนเวลาผ่านไปมีอายุได้20ปีสามเณรโ
จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดตะปอนใหญ่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีพระอธิการเพชรเจ้าวาดวัดตะปอนเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สอเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ปรวดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าติสโลในพรรษาแรกพระโตได้จำพรรษาอยู่ที่วัดตะปอนพอมาถึงพรรษาที่สองท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพญาล่างในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีอยู่วัดพญาล่างได้2ปีท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดเนินค้ออำเภอแกรงซึ่งเป็นวัดที่ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรต่อมาในวันที่15เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2445พระอาจารย์โตได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดเขากระโดนตำบลชากระโดนอำเภอแกรงด้วยคำสั่งแต่งตั้งของพระสังฆปาโมกยังความป่าปื้มยินดีต่อชาวบ้านชากระโดนเป็นอย่างยิ่งในสมัยที่หลวงพ่อโตปกครองวัดเขากระโดนท่านได้ทำการเปิดโรงเรียนสอนนักธรรมตีถึงชั้นเอกเมื่อปีพุทธศักราช2446พระและเนนในแถบตำบลเนินค้อตำบลกร่ำและใกล้เคียงต่างมาเล่าเรียนภาษาบาลีที่นี่ในวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2467หลวงพ่อโตท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูนิวาสธรรมสารวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2468หลวงพ่อโตได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการศึกษาอำเภอแกรงจังหวัดระยองต่อมาได้มาก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลวัดเขากระโดนขึ้นเปิดเรียนเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2474และเมื่อถึงวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2475หลวงพ่อโตได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2475พระราชกวีเจ้าคณะมณฑลแนะนำให้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลชากบากหลวงพ่อโตได้เข้าร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชากบากขึ้นมาก่อนต่อมาในปีพุทธศักราช2484จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบุญนาคมาจนถึงทุกวันนี้ปีพุทธศักราช2480หลวงพ่อโตเริ่มสร้างสำนักสงฆ์บ้านสองสลึงและยกฐานะเป็นวัดคีรีวรารามเมื่อวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2500ปีพุทธศักราช2496ท่านได้พิจารณาสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาขึ้นที่ยอดเขาหวายปอดโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนรวมกันบริจาคทรัพย์สร้างเป็นถาวรวัตถุทางศาสนาโดยตั้งเป็นที่พักสงฆ์เหล่านี้คือเรื่องของการพัฒนาก่อสร้างโรงเรียนให้แก่ลูกหลานชาวบ้านจัดตั้งสำนักเรียนให้พระภิกษุสามเณรของหลวงพ่อโตจัดว่าท่านเป็นพระผู้สร้างสถานศึกษาอย่างแท้จริงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อโตท่านมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนาท่านมักทุดงไปนมัสการปูชนียสถานสำคัญหลายๆจังหวัดแม้หนทางจะไกลธุระกันดารเพียงใดก็ไม่เคยย่อท้อเล่ากันว่าหลวงพ่อโตท่านศึกษาวิปัสสนาที่วัดประยูนวงศาวาสและวัดใหม่ยายนุ้ยธนบุรีจนได้เป็นอาจารย์ใหญ่นำพระภิกษุที่อยู่ปริวาสตามสถานที่ต่างๆเป็นนิดจนพรรษามากเข้ามีประสบการณ์มากท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดพระเกจิแห่งเมืองแกรงจังหวัดระยองในเรื่องของวิชาอาคมต่างๆหลวงพ่อโตเป็นเถรานุเถระที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่เคารพเลื่อมใสจากประชาชนทั่วทุกสารทิศทางวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านมีชื่อเสียงยิ่งนักท่านมักจะได้รับนิมนต์จากวัดต่าง
ให้ไปร่วมพิธีพุทธภิเษกนางปกอธิษฐานจิตมิได้ขาดงานสำคัญเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระวรรณรัตน์ปุ่นวัดพระเชตุพนกรุงเทพได้นิมนต์ไปร่วมงานพิธีพุทธภิเษกพระกิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสร่วมกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก16รูปเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2508ขณะที่ท่านไปทำธุระที่จังหวัดจันทบุรีเกิดอาพาธจึงกลับมารักษาตัวที่พักสงฆ์เขาบ่อทองแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นบรรดาลูกศิษย์ต่างก็พาหลวงพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งวันที่28พฤษภาคมปีพุทธศักราช2508หลวงพ่อโตได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา 18.45 นาฬิกา 45 นาทีรวมสิริอายุ90ปี7เดือน22วันสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาวอำเภอแกลงและใกล้เคียงเป็นอันมากพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสริโกพระเกจิดังแห่งวัดละหารไล่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองต้นตำรับวัตถุมงคลผงพายกุมารอันเลื่องชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานกว่า45ปีแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธายังไม่ได้เสื่อมคลายดังจะเห็นจากพระเครื่องทุกรุ่นที่ปลูกเสกกลายเป็นที่ปรารถนาจนราคาเจ้าหาบูชาขยับสูงขึ้นไปถึงหลักแสนหลักล้านกระทั่งมีคำกล่าวว่าผู้ใดที่มีพระเครื่องหลวงปู่ทิมเหมือนกับถือเช็คเงินสดไว้ในมือหลวงปู่ทิมนามเดิมชื่อทิมงามศรีเกิดที่บ้านหัวทุ่งตะบุตรหมู่ที่2ตำบลละหารอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน7ปีเถาะตรงกับวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2422บิดามารดาชื่อนายแจ้และนางอินงามศรีอายุ17ปีนายแจ้ผู้เป็นบิดาได้นำไปฝากไว้กับหลวงพ่อสิงห์วัดละหารใหญ่ให้ได้เรียนหนังสือไทยและอักขระขอมอุปสมบทที่วัดทับมาเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2449โดยมีพระครูขาวเจ้าคณะแขวงเมืองระยองเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อสิงห์เป็นพระกรรมวาจาจารย์เจ้าอธิการเกศเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอิสริโกเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้เล่าเรียนปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นเจ้าวาดวัดละหารไล่เมื่อปีพุทธศักราช2450วัดละหารไล่นั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2354โดยหลวงพ่อสังเท่ารองเจ้าวาดวัดละหารใหญ่สมัยนั้นเห็นว่าพื้นที่ทางฟากคลองด้านตรงข้ามทิศเหนือของวัดละหารใหญ่มีที่ทำเลดีเหมาะแก่การปลูกพืชจึงหักล้างถางป่าใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักในช่วงแรกได้สร้างที่พักร่มเงาไว้เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาได้มาจำพรรษาที่วัดละหารใหญ่ในระยะหลังมีพระภิกษุไปอยู่เพิ่มมากขึ้นจึงได้ก่อสร้างกุฏิวิหารตั้งชื่อว่าวัดไร่วารีต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดละหารไล่โดยมีหลวงพ่อสังเท่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกมีเจ้าวาดปกครองวัดละหารไล่ตามลำดับคือหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อสิงห์หลวงพ่อจวมกระทั่งหลวงพ่อจวมลาสิขาทำให้ขาดเจ้าวาดปกครองเป็นเวลา3เดือนในขณะนั้นหลวงปู่ทิมเดินทางกลับจากจังหวัดชลบุรีชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้เป็นเจ้าวาดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450และได้สร้างพระอุโบสถขึ้นหลังหนึ่งทำด้วยไม้ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายห่างจากที่เดิมประมาณ20วาบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมปีพุทธศักราช2478ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นพระครูชั้นประทวนโดยส่งหมายและตาตั้งไว้ให้ทางเจ้าคณะจังหวัดระยองแต่หลวงปู่ทิมไม่ยอมไปรับและไม่บอกใครทางจังหวัดจึงให้เจ้าคณะอำเภอมามอบให้ที่วัดต่อมาปีพุทธศักราช2497คณะสงฆ์แต่งเลื่อนชั้นเป็นพระครูสัญญบัตร
ก็ยังไม่ยอมบอกให้ญาติโยมทราบจนเจ้าคณะอำเภอได้มีหนังสือส่งไปยังวัดไวยากรณ์ได้ทราบจึงนำเรื่องนี้ปรึกษาชาวบ้านและคณะกรรมการวัดให้ทราบก่อนอาราธนาเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2507ทั้งนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้ขอสร้างพระเครื่องซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกขึ้นเพื่อฉลองให้กับหลวงปู่ทิมและได้สร้างพระเครื่องต่อมาอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารที่ใช้ผงพายกุมารซึ่งเป็นผงที่สร้างจากตำราวิชาที่ได้เราเรียนมาหลวงปู่ทิมมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2518สิริอายุ96ปีพรรษา69หลวงพ่อจาดหรือพระครูสิทธิสารคุณแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่แถบตะวันออกอัตโนประวัติมีนามเดิมว่าจาดวงกรรมพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโยมบิดาชื่อนายปอวงกรรมพุทธส่วนประวัติมารดาหลวงพ่อจาดนั้นไม่ทราบชื่อเนื่องจากถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์ต่อมาบิดาได้ยกให้ท่านเป็นบุตรบุญธรรมของนายถิ่นและนางหลินสีชังคหบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความรักและความเมตตาแก่ท่านมากเพราะไม่มีลูกเป็นของตนเองในเยาว์วัยของหลวงพ่อจาดนั้นท่านมีได้บันทึกปรากฏไว้แต่อย่างใดเมื่อครั้งท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านนำท่านไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้างเพื่อเรียนการขันนาคและการปฏิบัติพระอาจารย์เมื่อเข้าฝึกอบรมได้เป็นเวลาพอสมควรในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2436ทำพิธีอุปสมบทณพัทสีมาวัดบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูปราจีนบุรีแห่งวัดหลวงปีชากุลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลี่วัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้เดินทางไปโปรดโยมบิดาที่วัดเกาะแก้วเวฬุวันตำบลดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วได้จำพรรษาที่วัดนี้ขณะที่ท่านจำพรรษาวัดเวฬุวันท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จันบางตำราว่าชื่อพระอาจารย์จีนซึ่งเป็นพระเถระมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและยังเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติพระภิกษุจาดจึงได้ฝึกกรรมฐานจนแก่กล้าครั้นพรรษาที่2จึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วนไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่วัดไกลศรีบางกะปิกรุงเทพและเมื่อพรรษาที่4ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบางกระเบาหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายสิบปีได้พบกับพระภิกษุมากมายอาทิหลวงพ่ออีวสัตหีบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเป็นต้นพระภิกษุจาดได้ศึกษาวิชาคมหลายแขนงเช่นคาถาปล่อยคุณไสเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเมื่ออายุได้40ปีท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาณวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดเป็นพระที่เชี่ยวชาญวิทยาคมโดยเฉพาะในด้านวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนอวดวิชาแต่จะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นยุคสงครามเอเชียบูรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้มีการสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทั่วประเทศได้จะสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารอาดหลวงพ่อจาดได้รับอาราธนาจากจอมพลป.พิบูลสงคราม
ให้ร่วมประกอบปลุกเสกเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจาดสร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุฏนั่งอยู่ตรงกลางบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาได้มาประจักษ์ขึ้นเมื่อเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เรื่องลือทั่วไปจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาดำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุทั่วไปและเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรลำดับสมณศักดิ์งานปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2447ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูจาดพุทธศักราช2457เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอบ้านสร้างพุทธศักราช2461เป็นพระอุปชาพุทธศักราช2470ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณระดับชั้นโทหลวงพ่อจาดได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2499สิริอายุ85ปีพรรษา63ในการนี้พระราชพัทรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าวาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำริจัดสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจาดพระเกจิแห่งภาคตะวันออกงบประมาณก่อสร้างกว่า30ล้านบาทเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์วัดบางกระเบาได้จัดสร้างรูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อจาดจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเงินนวะชินและพระนาคปกพิมพ์ทวารวดีปางตัดสรู้กำหนดประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2553เวลา 15:09 นพระภิกษุสงฆ์เพียงรูปเดียวในสมัยนั้นที่มีตรปัดเป็นรูปเสือหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามกอคนบ้าโดนคุณไสรักษาหายขาดไม่เกิน7วันหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามกอจังหวัดฉะเชิงเทราท่านเป็นสุดยอดเกจิแห่งเมืองแปดริ้วผู้มีญาณสมาบัติขั้นสูงมีพุทธคมเข้มขังแก่กล้าโด่งดังมากในเรื่องของน้ำมนต์พยัญเสื้อยันสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ละแวกนั้นและพื้นที่เขตจังหวัดใกล้เคียงเช่นชลบุรีหากมีวิธีปลุกเสกใดๆมักจะนิมนต์ท่านเข้าร่วมเสมอสมัยก่อนใครที่เป็นบ้าเป็นบอถูกคุณไสหรือโดนกระทำใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนำมาล่ามไว้ที่วัดไผ่สามกอ3วัน7วันหายเป็นปิดทิ้งทุกรายไปวัตถุมงคลของท่านเด่นดังด้านมหาอุดโคงกระพันอย่างมากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเดียวกันกับหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดซำป่างามร่วมปลูกเสกพิธีเดียวกันเสมอๆพุทธาคมแก่กล้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยและท่านยังเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปเดียวในสมัยนั้นที่มีตาลปัดเป็นรูปเสือปฐมวัยหลวงพ่อเสือเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2405ที่จังหวัดชลบุรีโยมบิดาชื่อนายแสวงโยมมารดาชื่อนางลำเจียกด้วยบารมีที่สร้างสะสมมาแต่อดีตชาติทำให้หลวงพ่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่วัยเด็กเมื่อได้มีโอกาสติดตามพ่อแม่ไปวัดตอน 5-6 ขวบและได้ฝึกหัดทำสมาธิจึงได้รับรู้ถึงความสุขสงบอันเกิดจากจิตเป็นสมาธิอายุ16ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหลวงจังหวัดชลบุรีและได้ติดตามพระอุปัชฌาย์ออกธุดงค์หลังจากนั้น7วันท่านจึงแยกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆตามลำพังในปีต่อมาหลวงพ่อได้ธุดงค์ไปสกลนคร
พระอาจารย์ที่นั่นได้แนะนำให้เดินทางไปพม่าซึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงเริ่มออกเดินทางผ่านอุดรธานีไปจนถึงพม่าอาศัยอยู่ที่วัดโชติการามโดยมีพระอาจารย์โชติกธรรมจริยาคอยแนะนำและให้ความสะดวกตลอดเวลา6เดือนเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็ทุดงกลับไปที่พม่าอีกครั้งหนึ่งโดยพักอยู่ที่วัดสันคยองวิหารถึง2ปีณที่นี้หลวงพ่อได้พบกับท่านเลดี้สยาดอมหาเถระปาทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผู้คอยแนะแนวทางการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระไตรปิฎกให้หลังจากนั้นหลวงพ่อได้เดินทางไปที่ลังกาได้พบและได้ศึกษากับท่านยานโปนิกมหาเถระกลับจากลังกาแล้วหลวงพ่อได้พักปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาว3ปีเศษต่อจากนั้นได้มาพำนักอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาบนดอยปุยสอนธรรมะและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวเขาเป็นเวลาถึง9ปีจึงเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่ชลบุรีโดยมีจุดหมายที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการให้ธรรมะและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งขนาดนั้นท่านอายุได้45ปีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมามีชาวบ้านตำบล11ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมใจกันสร้างกุฏิเล็กๆและนิมนต์ให้ท่านอยู่อาศัยจนในที่สุดสร้างเป็นวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดไผ่สามกอตามลักษณะที่มีต้นไผ่เหลืองที่ขึ้นอยู่สามกอหน้ากุฏิของท่านที่ชาวบ้านปลูกถวายท่านนั่นเองมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อไม่เคยส่งน้ำเลยแต่ทุกวันเวลาท่านอยู่ในห้องน้ำผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ยินเสียงน้ำเหมือนไหลจากฝักบัวและร่างกายของหลวงพ่อก็เปียกเองทั้งยังมีกลิ่นหอมเหมือนดอกลำเจียดเมื่อถึงวันเกิดของท่านผู้คนจะหลั่งไหลมาส่งน้ำท่านเวลาท่านเดินลงจากกุฏิฝนจะตกลงมาพอดีทุกครั้งท่านจึงได้ฉายาว่าพระวิรุณหผลเมื่อตอนอายุได้55ปีท่านได้ทุดงไปประเทศลังกาเป็นเวลานานเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนมรณภาพหลวงพ่อรู้ล่วงหน้าท่านจึงได้เตรียมตัวพร้อมโดยเรียกลูกศิษย์มาถ่ายรูปของท่านไว้ให้ทำความสะอาดศาลาและเรียกมาประชุมฟังธรรมหลังจากนั้นท่านก็เริ่มป่วยไข้มีไข้ทวีขึ้นทั้งวันทั้งคืนเมื่อถึงวันโกนท่านก็ลุกขึ้นจากที่นอนสั่งให้ช่วยกันปลงผมซึ่งชาวบ้านก็พูดเตือนว่าคนเป็นไข้เขาห้ามตัดผมแต่ท่านก็พูดให้คติว่าคนเราถ้าถึงเวลาตายแล้วถึงจะปล่อยผมให้ยาวเพียงไหนชีวิตก็ยาวต่อไปไม่ได้ก่อนมรณภาพ4วันหลวงพ่อได้สั่งว่าท่านจะทำสมาธิเจริญวิปัสสนาอยู่ในห้อง4วันห้ามให้ใครรบกวนครั้นครบ4วันตามที่ท่านสั่งแล้วลูกศิษย์คือหลวงตะเผยได้เคาะประตูห้องเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบลูกศิษย์จึงเข้าไปดูพบว่าหลวงพ่อคล้องผ้าไตรจีวรครบเหมือนเวลาที่มีพิธีกรรมทางศาสนามีตะละปัดตั้งไว้ด้านขวามีข้อความเขียนไว้ที่ผ้าสังฆติว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านนอนตะแคงขวาเหมือนหลับสีหน้าสงบปราศจากความเศร้าหมองทุกคนก็ทราบทันทีว่าท่านได้มรณภาพแล้ววันนั้นตรงกับวันศุกร์ที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2498
สิริอายุได้93ปีสำเร็จวิชาเสือสมิงหลวงพ่อคงเตือนศิษย์เรือจะล่มเป็นจริงตามที่บอกแม้ล่าสังขารไปแล้วเล็บมือเล็บเท้าเส้นผมยังงอกปกติหลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดวังสรรพรสจังหวัดจันทบุรีชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงพ่อคงเป็นชาวหมู่บ้านตาพายตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนปีพุทธศักราช2445ตรงกับปีที่34ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโยมบิดาชื่อนายซ่องโยมมารดาชื่อนางองค์นามสกุลทีคายุท่านเป็นบุตรคนหัวปีมีพี่น้องชายหญิงอีก11คนครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่านได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือโดยปู่ของท่านคือหลวงปู่วงซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นและตาของท่านคือหลวงคีรีเขตรับราชการดูแลหัวเมืองตราดจันทบุรีผู้มีอาคมเข้มขลังเป็นผู้มีวิชาทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีเป็นเลิศทางด้านการศึกษาวัยเด็กเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดชมพูทรายจบชั้นประถมศึกษาปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2462และช่วยทางบ้านหาสมุนไพรของป่ามาขายอุปสมบทครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2466อายุได้21ปีอุปสมบทครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2477หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติมาแล้ว3วันขณะนั้นอายุได้32ปีณพัทธสีมาวัดชมพูทรายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีพระอธิการผูกวัดสลักจังหวัดตราดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าสุวรรณโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามดุจทองคำหลังจากบวชแล้วได้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกประเพณีทางศาสนา12เดือนหลวงพ่อคงนับเป็นผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่งท่านได้ศึกษาวิชาไสยเวทศาสตร์โบราณต่างๆที่ตกทอดมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรและจากพระภิกษุคงแก่เรียนชาวบ้านพื้นบ้านโดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์นอกจากนี้หลวงปู่วงและหลวงคีรีเขตผู้เป็นปู่และตาแท้ๆของท่านแล้วครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็เช่นหลวงพ่อเมวัดมาไผ่ตำบลมาไผ่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่ออุบหลวงพ่อเจาะวัดโปร่งโรงเซนตำบลโป่งโรงเซนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่ออ่ำวัดสะตอน้อยหลวงพ่อลิงพ่อครูเต๋าคารวาจอมคาถาพ่อครูตาสดคารวาจอมขมังเวทเป็นต้นวิชาที่ได้เรียนมาหลายแขนงทั้งคาถาหัวใจ108คาถาคงกระพันชาตรีต่างๆการเรียนอักขระเลขยันภาษาขอมการเขียนลบผงอิทิเจปัตถมังการปลูกเสกเครื่องรางของขลังวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาหาสมุนไพรของป่าการหาว่านคงกระพันการสักยันวิชาย่นระยะทางการเดินจงกรมและการฝึกจิตสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้านิโรธสมาบัติซึ่งปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่ครูบาอาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมาหลวงพ่อคงได้ออกทุรงไปทั่วประเทศตลอดจนข้ามไปทางฝั่งประเทศพม่ากัมพูชาเพื่อฝึกฝนวิชาที่ล่ำเรียนมาโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษดังจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อแทบทุกรุ่นจะต้องมีรูปเสือสมิงปรากฏอยู่ด้วยหลังจากได้ทุดงจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็กลับมาจำพรรษา
อยู่ที่วัดวังสรรพรสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508อายุ63ข้อมูลบางแหล่งว่าเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2492อายุ47ปีบางแหล่งว่าเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2503อายุ85ปีเป็นต้นมาทางด้านการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท่านได้เข้าสอบนักธรรมที่สำนักวัดสลักกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกตามลำดับท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งของภาคตะวันออกร่วมสมัยเดียวกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่จิมพีหลวงปู่คล้ำวัดวังว่าและหลวงพ่อสีนวลวัดเกวียนหักหลวงปู่ทิมวัดละหาไลและหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นต้นปีพุทธศักราช2500ชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆทั่วประเทศต่างๆจะต้องนิมนต์ท่านไปร่วมนั่งปกแทบทุกงานเมื่อได้รับนิมนต์ท่านก็มักจะไปร่วมทุกครั้งไม่ว่าจะใกล้วัดไกลวัดแค่ไหนก็ตามเมื่อข่าวพิธีพุทธาภิเษกพระ25พุทธศตวรรษครั้งยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในปีพุทธศักราช2500ท่านก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วยนอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านเองก็ได้มีวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านคือจะมีลูกเสือสมิงอยู่ทางด้านหลังหรือไม่ก็เป็นรูปพระปิตาซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเองวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีแต่พุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เรื่องลือกันในอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมาการสร้างวัตถุมงคลนั้นหลวงพ่อคงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งไกลและใกล้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ท่านได้เริ่มทำธงเสื้อยันตะกรุดและประหลัดแจกเรื่อยมานับตั้งแต่ปี2500อันเป็นปีกึ่งพุทธกาลเพื่อสมณคุณแก่ผู้ที่ร่วมสร้างพระอุโบสถดังนั้นในปีนั้นท่านจึงได้จัดทำเหรียญรูปเหมือนของท่านเป็นครั้งแรกท่านได้นำเหรียญของท่านมาเข้าพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วยภายหลังท่านได้นำเหรียญของท่านปลุกเสกในวาระอื่นๆด้วยเช่นงานทอดกฐินงานทอดพระป่าและงานวันเกิดของหลวงพ่อจำนวนการสร้างทั้งหมด 15,000 เหรียญผิวเหรียญสีขาวเนื้ออัลปาก้าทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้เคยมีอภินิหารเป็นที่เรื่องลือกันมากวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะด้านพวงกพันชาตรีเมตตามหานิยมค้าขายดีแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังกล่าวถึงตลอดหลวงพ่อคงมีจริยวัตรอันงดงามบุคคลต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อคงใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ลำเอียงใครเจ็บป่วยมาหาท่านท่านจะเมตตาช่วยเหลือตลอดทุกคนเสมอไปหลวงพ่อคงมีแต่ให้กับให้ใครมาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเงินและวัตถุมงคลตลอดระยะเวลาการอุปสมบทของท่านท่านได้ปฏิบัติตามกฎของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดมีการคลองผ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดมิได้ขาดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูอาคมวิสุทธิ์ซึ่งแปลว่าพระผู้ซึ่งมีอาคมขังเป็นที่สุดหลวงพ่อคงได้อนุญาตให้ลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลทั้งที่เป็นประเภทเหรียญรูปหล่อและพระเนื้อผงมากมายหลายสิบรุ่นส่วนวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางอาทิพยัญชนะตะกรุดรวมทั้งประหลัดขิกและเขี้ยวเสือต่างๆหลวงพ่อคงได้สร้างเองมีหลายแบบล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมายและส่วนมากวัตถุมงคลของท่านจะทำการปลุกเสกเดี่ยวจนครบไตรมาสจึงจะนำออกมาแจกจ่ายใครได้รับก็ต่างหวงแหนทั้งนั้นประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อคง
วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกด้านมีลูกศิษย์ลูกหาทุกประเทศนับตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อาทิพลตรีเจ้าวรวงศ์เธอพลตรีเจ้าเฉลิมพลที่คำพรพลเรือเอกสงัดชะลอเป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมายในทุกด้านตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2528เรือเอกรังสรรค์โตอรุณได้นำเรือรบมาจอดที่คลองใหญ่โดยได้รับคำบอกเล่าจากจ่าเอกพรมมาหิรันคนพื้นเพอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีได้ทักชวนท่านไปกราบหลวงพ่อคงเมื่อได้พบหลวงพ่อคงท่านก็ได้ขอให้หลวงพ่อคงลงณหน้าทองให้โดยทำพิธีและปิดทองที่หน้าผาก8แผ่นและที่ลิ้นอีก1แผ่นรวมทั้งลงเหล็กจานบนใบหน้าผากพร้อมกับเป่าที่หน้าผากระหว่างนั้นเลือดเอกรังสีมีความรู้สึกเหมือนมีลมร้อนปะทะที่หน้าผากและลิ้นด้วยแผ่นทองคำเปลวหายไปอย่างอัศจรรย์หลังจากลงณหน้าทองเสร็จแล้วหลวงพ่อคงได้บอกให้เรือเอกรังสรรค์กลับไปที่เรือรบโดยเร็วเพราะว่าเรือกำลังจะจมโดยท่านคิดแย้งอยู่ในใจว่าเรือรบลำใหญ่จะจมได้อย่างไรแต่พ่อหลวงพ่อคงกำชับให้รีบกลับไปเร็วเมื่อเรือเอกรังสรรค์กลับมาถึงเรือรบได้รับรายงานว่าน้ำเข้าทางวาล์วปิดเปิดน้ำเพราะวาล์วน้ำเกิดขัดข้องน้ำกำลังท่วมถึงห้องเรือรบและจะถึงเครื่องแปรไฟเรือเอกรังสรรค์สั่งให้แก้ไขได้ทันท่วงทีเรือเอกรังสรรค์ได้รับราชการต่อมาจนได้เลื่อนยศเป็นพลเรือตรีรังสรรค์ตัวอรุณส่วนจ่าพรมมามียศเป็นนาวาตรีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่